ข้อ3เงินไทย100บาทแลกเป็นเงินสหรัฐอเมริกาได้3ดอลลาร์ถ้าแววต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกา300ดอลลาร์ต้องเตรียมเงินไทยไปแลกกี่บาทเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะถ้า3ดอลลาร์แลกเงินไทยจะได้100บาทแล้วถ้า300ดอลลาร์จะแลกเป็นเงินไทยได้กี่บาทบรรทัดแรกวิธีทำเงินสหรัฐอเมริกา3ดอลลาร์แลกเงินไทยได้100บาทเงินสหรัฐอเมริกา1ดอลลาร์บรรทัดที่2เทียบกับ1เสมอนะคะแลกเงินไทยได้ถ้า3ดอลลาร์แลกได้100บาทแล้วถ้า1ดอลลาร์จะแลกได้มากหรือน้อยลงน้อยลงต้องทำวิธีหารเราจะหาในรูปเศษส่วนก็คือขวาส่วนด้วยซ้ายขวาก็คือเท่าไหร่คะ100ส่วนด้วยซ้ายก็คือ3ก็คือเศษ100ส่วน3แล้วถ้ากี่ดอลลาร์คะเงินสหรัฐอเมริกา300ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ถ้า1ดอลลาร์แลกเงินไทยได้เศษ100ส่วน3ถ้า300ดอลลาร์ก็จะได้มากขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณก็นำ300คูณด้วยจำนวนในบรรทัดที่2ค่ะคูณด้วยเศษ100ส่วน3ทำการตัดเลข3กับ300โดยใช้สูตรคูณ3 3คูณอะไรจะได้3 3คูณ1เป็น3ต่อไป3คูณอะไรจะได้3 3คูณ1เป็น3สามคูณอะไรจะได้0 3คูณ0ได้03
คูณอะไรจะได้0 3คูณ0ได้0ตัดกันแล้วนะคะตัวส่วนเหลือ1นำตัวเศษคูณกันเลยค่ะ100คูณ100นำ100คูณ1เป็น100 100คูณ1เป็น100เหลือ0อีกกี่ตัวคะ2ตัวเติม0เพิ่มอีก2ตัวค่ะเติม0เพิ่มอีก2ตัวนับ3ตำแหน่งใส่เครื่องหมายนะคะ1 2 3ใส่เครื่องหมายด้วยค่ะเงินสหรัฐอเมริกา300ดอลลาร์แลกเงินไทยได้ 10,000 บาทข้อ3เงินไทย100บาทแลกเป็นเงินสหรัฐอเมริกาได้3ดอลลาร์ถ้าแววต้องการแลกเงินสหรัฐอเมริกา300ดอลลาร์ต้องเตรียมเงินไทยไปแลกกี่บาทตอบ 10,000 บาทอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ